ลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมอินไซด์นะครับมาเล่าเรื่องเบื้องหลังวงการทำเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น developer นะครับหรือว่า business ต่างๆเกี่ยวกับเกมนะครับโดยที่เราจะเอาตัวจริงของวงการเกมนะครับตัวเป็นๆ เนี่ยมานั่งคุยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นอีก1ตำแหน่ง1อาชีพที่สำคัญมากในวงการเกมนะครับนั่นก็คือตำแหน่งเกมมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็ได้คนดังของวงการนะครับ GM เท่งนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับ GM เท่งครับคุณมากเสียงพวกมือดังมากเลยครับประตูครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้แบบว่าตัวจริงของวงการเกมนะครับก็คือเกมมาสเตอร์ครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบครอบคลุมทั้งวงการเลยใช่เพราะไม่ว่าเราจะไปเจอใครที่ไหนถ้าบอกพี่ทำอยู่บริษัทเกมครับพี่เป็น GM ใช่ไหมครับครับผมทั้งบริษัทเพิ่งมีอยู่ GM เดียวแต่นี่คือตัวจริงคือ GM ตัวจริงแล้วล่ะคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นตำแหน่งงานที่มันใกล้ชิดกับผู้เล่นมากที่สุดแล้วล่ะนะครับในตำแหน่งของGM เนี่ยแต่จริงๆแล้วไอ้ตำแหน่ง GM เนี่ยถ้าเอาไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับนะเหรอใช่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่เกี่ยววงการเกมเขาบอกมึงทำอะไรครับเขาไม่สงสัยเออมันเป็นตำแหน่งที่แบบว่ามันแบบวงการอื่นมันไม่มีเลยนะเดินไปออกมาสมัคร GM ครับอ๋อ General Manager ครับมีแล้วไม่ใช่ครับเกมมาสเตอร์อะไรเงี้ยนะถูกมันเป็นตำแหน่งที่แบบว่าคนจะรู้จักเฉพาะกลุ่มแต่ว่าต้องมีก็แต่ว่าก็มีผลเกี่ยวกับหน้าเป็นหน้าตาเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทมากกว่าที่จะแบบว่าเรียกว่าเป็นทั้งคนรับเรื่องเป็นทั้งคนแบบว่าต้องคอยแก้ปัญหาหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นคนที่ต้องคอยประจันหน้ากับลูกค้าเวลาที่ลูกค้าหัวเสียมาคำหนึ่งนะบางทีคนบางคนอาจจะไม่รู้ในกลุ่มของคนที่ทำบริษัทเกมเนี่ยเราเรียกลูกค้าว่ายูสเซอร์ด้วยใช่แต่บางทีเวลาเราได้ยินข้างนอกเขาเรียกทำไมเขาเรียกเราว่ายูสเซอร์ล่ะอาจจะไม่เข้าใจก็คือทำไมเขาไม่เรียกเราเกมเมอร์อันนี้ก็จะดูเจาะจงกันไปบางทีใช้คำลูกค้าเราก็รู้สึกแบบมันดูห่างเหินนะแต่พอใช้ยูสเซอร์เนี่ยรู้ว่าเขาเป็นคนที่ใช้โปรดักต์เล่นเกมเราจริงๆอะไรเงี้ยเนาะคือต้องใช้ชื่อว่าลูกค้าจริงๆแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนเติมเงินเออใช่เติมเงินอันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงคือถ้าเกิดเขาไม่เติมเงินเกมเราก็อยู่ไม่ได้เราต้องเรียกเขาลูกค้าบางทีเนี่ยเราก็ทำอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้คือลูกค้าคุณจะต้องแบบควอลิตี้ต้องดูดีนิดนึงนะใช่ไหมคนเติมเงินแต่ใครที่ไม่เติมเงินนะครับก็รู้ไว้เถอะครับว่าเวลาที่เขาไม่สนใจคุณก็คุณไม่เติมเงินนั่นเองเฮ้ยพูดจริงมากเลยอ่ะทำไมจริงในจริงขนาดนี้วะเอาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเกิดระหว่างเวลาทำเคสให้คนที่ทำเงินคนเติมเงินกับคนไม่เติมเงินเนี่ยเราจะเลือกอะไรก่อนนะอย่างเช่นผมไม่เติมเงินตรงนี้แต่ปอมเติมเงินสักพันหนึ่งเนี้ยผมก็ต้องทำให้ปอมก่อนเล่างี้เนี่ยอาจจะมองบอกว่าเฮ้ยพี่นั่งเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงต้องมองอย่างนี้เพราะว่าบางทีเวลาคนที่เติมเงินเข้ามาแล้วอ่ะเวลามันมีตัวเงินเนี่ยเจ้าของเงินสมมติเราเป็นเจ้าของเงินแล้วกันเนาะ10 บาท 20 บาทอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้าเราจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะทำไมแบบไม่ดูแลเราไม่อะไรอย่างเงี้ย บางทีเลเวลของความรุนแรงในการที่แบบว่าคนที่แบบว่าเราเป็นฟรียูเซอร์แล้วกันฟรียูเซอร์ก็สำคัญแต่ถ้าแบบว่าคนที่เติมเงินแล้วเนี่ยเวลาโดนด่ามันแรงกว่าดีไม่ดีฟ้องกลับได้ถูกต้องมันก็เลยแบบ priority อ่ะมันก็เลย priority แบบเฮ้ยต้องดูแลเขาก่อนเว้ยใช่ถูกแต่ดังนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากสมมติว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ GM ก็จะมีหน้าที่ในการรับแบบเคสรับหน้าที่อะไรงี้เรามาเล่ากันรายละเอียดกันหน่อยดีไหมว่าแบบว่าตำแหน่ง GM จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขารับเข้ามาทำงานเนี่ยเขาบอกไหมครับว่าแบบเฮ้ยงานนี้ต้องทำอะไรครั้งแรกที่ผมไปทำสมัคร GM เฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะพูดงั้นต้องบอกว่าพี่หนึ่งก่อนเข้ามาทำ GM อ่ะเล่นเกมมาก่อนใช่ป่ะผมเล่นเกมมาก่อนเล่นแบบว่าแบบเป็นเกมเมอร์แนวไหนผมเป็นเกมเก็บเลเวล MMORPG โอ้เป็นพวกนี้แบบว่าใช้เงินกับเกมเยอะเลยใช่ถูกสมัยก่อนต้องบอกสมัยก่อนท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าเกมสมัยก่อนเป็นแบบว่าเป็นรายเดือนนะเขาจ่ายเป็นรายเดือนเขาไม่ได้แบบอยากจะจ่ายก็จ่ายนี่เราเล่าเรื่องยุคเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วเลยเนี่ยถูกเออก็คือเกมเมื่อก่อนที่แบบว่าเขาเล่นเรียกว่าแอร์ไทม์เขาจ่ายเป็นแอร์ไทม์คือไม่ได้ซื้อแบบว่าเติมเงินใหม่นี้โมเดลมันค่อยเปลี่ยนนะต่อครับต่อครับผมก็ย้อนกลับไปเมื่อวานนั้นก็คือผมเป็นผู้เล่นนี่แหละนะครับผมแล้วก็อาจจะเพิ่งจะเรียนยังเรียนอยู่เงี้ยแต่ว่าพอดีว่าเขามีบริษัทที่เปิดรับสมัครเกมมาสเตอร์ซึ่งในความคิดของเราเกมมาสเตอร์เราก็แค่คิดว่าเป็นคนเล่นเกมเป็นคนเทสเกมอะไรเงี้ยใช่เป็นคนไปดูแลเซิร์ฟเวอร์แบบกลางๆหน่อยแบบว่าสมัยก่อนเวลาเราเข้าไปเอ่ยชื่อเกมได้ไหมเอาตามสบายเลยชื่อเกมแร็กนาร็อกอ๋อโอเคสมัยก่อนเล่นแร็กนาร็อกคิงออฟคิงเอ็นเอ็ดแล้วก็พวกเกม RYL ซึ่งพวกนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปสมมุติเราเจอใครเป็น GM เนี่ยเราจะรู้เลยแม่งตัวแบบอย่างกับเรืองแสงมาเลยมีปีกมีอะไรทุกอย่างที่เราไม่มีภาพจำเราคืออย่างนั้นคือว่าแบบโอ้ GM แม่งเท่ว่ะแล้วแบบ
เราก็อยากเล่นเกมบ้าเกมไงเราก็เลยไปสมัครงานตอนนั้นไปสมัครงานอยู่ที่บริษัทนิวิล่านะครับผมเกมมิวออนไลน์นั่นแหละอ๋อมิวออนไลน์โอเคใช่ใช่ก็ไปสมัครเล่นเกมก็เขาไปสัมภาษณ์เขาก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าเรารู้จักเกมดีแค่ไหนเพราะต้องบอกก่อนนะครับว่า20ไม่ใช่20ปีนะ20กว่าปีที่แล้วเกิน20ปีนะ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือมันไม่มีอาชีพอย่างนี้ในเมืองไทยมาก่อนอ๋อมันใหม่มากใช่คือเขาต้องการคนที่รู้เรื่องเกมแล้วก็เป็นเรียกว่าอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นคือเปิดพวกแบบพวกเกมมีความรู้เรื่องเกมแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามหรือว่าสื่อสารได้ดีกับคนที่โทรเข้ามายุคนั้นน่ะข้อมูลมันไม่ได้หาง่ายเหมือนสมัยนี้เนาะเวลาจะสมัครงานเวลาจะหาข้อมูลเรื่องเกมเนี่ยมันไม่ใช่การที่แบบเข้า Google แล้วเสิร์ชหาได้นะแม่งต้องแบบเล่นเองแบบลุยเองจริงๆอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็ไปสมัครเขาก็สมัครสัมภาษณ์ปุ๊บเขาก็รับให้เข้าไปทำนะซึ่งตอนนั้นเขาบอกไหมว่างานเนี่ยคือนอกจากรู้เรื่องเกมแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเขาบอกแบบว่าไม่คิดเลยว่าเข้าไปทำแล้วกูต้องเจออะไรแบบนี้ต้องทำอะไรแบบนี้มีไหมไม่บอกเขาบอกแค่ว่าคุณรู้จักเรื่องเกมไหมแล้วพอบอกว่าโอเคเขาสัมภาษณ์เราดูเขาแล้วอาจจะดูว่า mindset เราว่าเป็นยังไงเออ mindset ใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าโอเคมันใช่แล้วเขาก็จะมาสอนงานเราหลังจากที่เรารับเราแล้วไปประมาณสัก 1-2 อาทิตย์เนี่ยฝึกงานให้เราเกี่ยวกับเรื่องว่ารับสายโทรศัพท์อ่ะอย่างแรกนะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเกมมาสเตอร์เนี่ยคือต้องรับสายโทรศัพท์ด้วยไม่ได้เทสเกมเดียวนะคือแต่ก่อนเนี่ยเกมมาสเตอร์ทำทุกอย่างสมัยนี้ดีอย่าง call center คือ call center อ๋อเออเนาะเขาก็จะไม่เกี่ยวกับเกมแยกกันใช่แต่สมัยก่อนนี่คือ GM คือต้องรับสายตอบปัญหาลูกค้าถามนู่นนี่นั่นต้องตอบเว็บบอร์ดด้วยเมื่อก่อนมีเว็บบอร์ดด้วยไม่มีโซเชียลมีเว็บบอร์ดอีกคือเมื่อวานเมื่อก่อนตอบเว็บบอร์ด3คือคุณต้องเขาเรียกว่าดูเอกสารลูกค้าหมายถึงเวลาแจ้งเข้ามาสมมติว่าลูกค้าบอกว่าเป็นเจ้าของ ID นี้ครับ ID โดนแฮกอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี้ยพี่ปอมเวลาจะเล่นเกมเกิน4ทุ่มอ่ะคุณจะต้องมีส่งบัตรประชาชนเข้ามากฎหมายมหัศจรรย์สมัยก่อนทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกฎหมายสมัยนี้แบบว่าเรื่องอะไรเงี้ยจะปล่อยๆแล้วแต่สมัยก่อนนะเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่วะ18ใช่ไหมครับจะเล่นเกมหลัง4ทุ่มครับต้องมียืนยันตัวครับครับผมถ้า ID นี้เนี่ยสมัครเข้ามาว่าผมเนี่ยอายุเกิน18แล้วเนี่ยถึงจะเล่นเกมหลัง4ทุ่มได้ครับตอนนั้นก็เลยจะมีแบบว่าเด็กบางคนที่แบบว่าเอา ID พ่อเอาบัตรพ่อแม่ไปยืนยันเพื่อไปเล่นอะไรเงี้ยอันนี้ต้องตรวจเอกสารอีกใช่ต้องเอาเอกสารมาตรวจก่อนว่าถูกต้องนู่นนั่นมั้ยก็จะมีตรวจเอกสารแล้วก็สุดท้ายคือจะเป็นในเรื่องของการรับเคสแล้วก็แก้ไขพวกคืนไอเทมให้กับลูกค้าอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่แบบจริงๆก็เป็นงานที่ต้องทำนะซึ่งคือไอเทมพวกนี้นี่แบบว่ามันเป็นเหมือนแบ็คออฟฟิศหลังบ้านนะบางทีแบบว่าอาจจะต้องเข้าไปนั่งเช็คล็อกอ่ะที่แบบรายงานเคสมาทีไงใช่ไหมถูกต้องครับผมแล้วหลักมันมีประมาณ5อย่างแต่บางบริษัทถ้าเล็กกว่านั้นหน่อยคุณก็ต้องกวาดพื้นและทำความสะอาดและล้างแบบอุปกรณ์กันเองดูแลตัวเองทำคงนำครัวอะไรก็ดูแลด้วยนะเดี๋ยวแมงสาบเข้าบ้านนะอะไรเงี้ยผมมีครั้งนึงนั่งอยู่ในห้องทำงานแมงสาบแมงวิ่งผ่านคือเราก็ต้องทำหลายๆอย่างสมัยก่อนคือบริษัทมันเริ่มมันไม่ได้ใหญ่มากยังสมัยเล็กๆอยู่นะครับบางบริษัทนี่มีคนอยู่ประมาณไม่ถึง30คนคือตอนเนี้ยเวลาแบบคนที่จะแบบโฟกัสอ่ะเราจะเห็นแต่บริษัทใหญ่ๆใช่มั้ยบางคนเห็นแบบกาลีน่าเงี้ยเป็นบริษัทใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเวลาแบบรายการไปถ่ายอะไรแล้วก็จะเห็นแบบว่าอุ๊ยทํางานกันกว้างขวางดูเป็นแบบบริษัทจริงๆแต่ว่ามันก็จะมีบริษัทเล็กๆนะบริษัทเล็กๆอ่ะให้คิดภาพแบบเหมือนสตาร์ทอัพอ่ะบางทีเค้าก็ไม่ได้ไปลงทุนที่ออฟฟิศสูงนะเค้าก็เช่าเป็นแบบบ้านหลังนึงอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นห้องเป็นห้องอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยู่กันเองทำกันเองอะไรเงี้ยงานแบบว่ามันมีความลุยๆแบบสมัยก่อนนะถูกเพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกว่ามันเป็นเริ่มต้นเขาเรียกว่ารุ่นที่ผมทำเนี่ยมันเป็นรุ่นบุกเบิกของเรียกว่าอุตสาหกรรมเกมในไทยถูกเพราะมีอยู่ไม่กี่บริษัทหรอกที่เปิดบริษัทเกมดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้าลงทุนเยอะเขาก็บอกมึงลองเปิดดูก่อนเช่าห้องแค่นี้อยู่ไปอยู่กันก่อนนะทำพนักงานแค่นี้ลองดูที่มันรอดไหมถ้ามันรอดก็ไปต่อถ้าไม่รอดก็ปิดเวลาเราเล่าพูดเรื่องแบบเกมออนไลน์ยุคแรกเนี่ยบางคนที่รู้จักชื่อบริษัทเนี่ยบริษัทที่เรารู้จักนั่นคือบริษัทใหญ่นะถูกเทียบกับอุตสาหกรรมเกมในยุคนั้นนะถ้าพูดเอเชียซอฟต์นี่คือโคตรใหญ่นะโคตรใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะเป็นหนึ่งบริษัทที่ในฝันที่อยากไปทำงานเนื้อคนทำงานเกมทุกคนตอนยุคนั้นอยากทำเอเชียซอฟต์เพราะเอเชียซอฟต์ใหญ่มากเกมเปิดทุกปีแทบจะลายไตรมาสเกมใหญ่ๆเข้างานบิ๊กเฟสงานงานไทยแลนด์เกมโชว์อะไรพวกนี้โอ้นี่คือแบบว่าเห็นเวทีเราเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยเราเห็นเวทีของบริษัทอย่างเมื่อกี้ไอเทสซอฟอย่างทูเงี้ยผมไม่อยากไปอยู่อย่างเลยใช่ไหมเพราะว่ามันดูแบบใหญ่ดีแต่ข้างในเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของการทำงานที่มันแตกต่างกันไปแต่ละบริษัทนะความเล็กเนี่ยข้อดีก็คือ
มันจะได้ทำแบบหลายๆอย่างเออกระทั่งกวาดพื้นถูกอันนี้คิดเลยอยู่บ้านแทบจะไม่ค่อยกวาดเลยมาอยู่ออฟฟิศแม่งกวาดพื้นใช่ถ้าเราพูดถึงแบบบริษัทใหญ่สมัยก่อนใช่ป่ะครับเทียบกับบริษัทเด็กนั้นหนึ่งเนี่ยนัทเท่งเนี่ยแบบทำแบบเลเวลไหนมาแล้วบ้างบริษัทแบบเลเวลไหนมาแล้วบ้างผมทำตั้งแต่บริษัทเลเวลเล็กจนถึงสเกลใหญ่เล็กนี่อยู่กี่คนเล็กเนี่ย10 คน 10 คนเลยนะ10คนที่ทำได้มันเป็นเหมือนแบบตอนนั้นเรียกว่าเป็นพับลิเชอร์เนาะใช่ซื้อไลเซนส์ของเกมจากต่างประเทศมาแล้วก็มาบริหารทั้งในแบบทำเซิร์ฟเวอร์กันเองในเซิร์ฟเวอร์ตอนนั้นแบบตั้งในแบบว่าบริษัทเลยปะตั้งในบริษัทเลยแต่อยู่คนละชั้นกันนั่นเองเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ความเรียวมันอยู่ตรงนี้คือแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้มีตังค์เยอะไปเช่าแบบว่าเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆแล้วก็ซื้อมาตั้งกันเองความจริงเกมนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าคนเล่นเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเป็นล้านคนอะไรเงี้ยมันไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ใหญ่นะมันก็แบบว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงแบบใช้ห้องนึงเนี่ยวางเซิร์ฟเวอร์ได้ละได้สบาย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 เวลาขายก็ยกไปง่ายง่ายเออเพราะว่าเวลาปิดบริษัทเขาจะขายพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับเออแล้วเขาก็ขายกันยกง่ายง่ายเออเนาะ เวลาแบบว่ามีเกมใหม่มาก็สมมติว่าทำเกมนี้ได้ดีเว้ยมีบัดเจ็ตหน้าตักแล้วต่อยอดซื้อเกมใหม่มาก็เพิ่มเซิร์ฟเวอร์กันในก็ในห้องอะไรเงี้ยนะใช่ใช่เออการทำเกมสมัยก่อนแม่งแบบว่ามันแบบมันมีความมันอย่างเงี้ยนะคือเราก็แบบทำไปด้วยใจรักดีกว่าสมัยก่อนเนี่ยเงินเดือนGMไม่เยอะหรอกแล้วทุกวันนี้ล่ะครับวันนี้ก็น่าจะไม่เยอะเหมือนเดิมจะขอให้มันเยอะขึ้นแหละนะครับผมเปิดมาแบบตั้งใจแบบว่าอุ้ยสมัยนี้ก็แบบว่า 4-5 แสนครับพอช่วยอยู่ได้ครับไม่เยอะมากอย่ามีเมียเยอะอย่ามีอะไรเยอะแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าทุกวันนี้นี่แบบว่าอาชีพ GM นี่มันยังเป็นอาชีพที่แบบว่ามีแบบ turnover สูงมาหรือว่าคนก็อยู่กันแบบยาวก็ถ้าอยู่ที่บริษัทคือถ้าบริษัทที่ยังเปิดบริษัทเกมอยู่เนี่ยก็คงยังสามารถที่จะทำต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ถ้าเกิดบริษัทที่เล็กๆหน่อยแล้วว่าเปิดแล้วก็แบบปิดหรือว่าเป็นบริษัทที่แบบเปลี่ยนทำงานอาจจะอยู่ได้ไม่ยาวเพราะว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ต้องการเยอะก็จริงแต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องเอาแบบว่าต้องเลือกที่จะออกปุ๊บเนี่ยหรือว่าต้องคัดการคัดออกจะ GM จะเป็นตำแหน่งแรกๆที่จะโดนนะครับดังนั้นก็คือผมคิดว่าถ้าอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยแล้วมันมั่นคงเนี่ยก็ยังอยู่ได้ยาวๆแต่ว่าจะถูกว่าเปลี่ยนไปอยู่แผนกอื่นอะไรอย่างเงี้ยถูกครับใช่เพราะมันจะโตขึ้นทุกปีคือประสบการณ์มีก็จะเทรดไปตำแหน่งอื่นเพราะว่าอย่างคนที่รู้จักเนี่ยหลายคนเริ่มจาก GM เหมือนกันตอนนี้ก็แต่ละคนก็ไปในยุคผมเนี่ยแต่ละคนตอนนี้ก็ไปอยู่ในสายงานเกมอย่างอื่นเป็นผู้บริหารไปเป็นเรียกได้ว่าตำแหน่งที่สูงขึ้นจะเกี่ยววงการเกมถ้ายังทำอยู่นะแต่ถ้าเกิดไม่ทำอันนี้ก็แล้วแต่เรามาเล่างี้ดีกว่าคือก่อนเทปก่อนหน้านี้เราคุยว่าในบริษัทเกมที่เป็นพับลิเชอร์บริษัทหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแผนกแยกกันไปนะอย่างของ GM เนี่ยเราเรียกแผนกนี้ว่าเป็นอะไร Customer Service นี่ป่ะครับ Customer Service ใช่ตอนนี้เป็น Customer Service แล้วแบบสเต็ปในการโตจาก GM แล้วมันโตเป็นอะไรครับ Product ครับผมก็คือเป็นคนดูแลตัวเกมนะครับหรือว่าดูแลเกี่ยวกับตัวเกมว่ามีปัญหาบั๊กตรงไหนแจ้งเกาหลีตำแหน่งเดิมมันจะเป็นแบบเหมือน Product Manager ใช่ไหมใช่ใช่แต่คือดูหมดโดยรวมของตัวเกมหมดเลยตั้งแต่เทสเกมว่ามีบั๊กไหมประจำสัปดาห์นะครับผมส่งแก้วางแผนกิจกรรมวางแผนโปรโมชั่นทั้งปีทั้งเดือนอะไรประมาณนี้ครับผมดูแลเกี่ยวกับตัวเกมทั้งหมดที่เป็น Product พอด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ใกล้ชิดกับเกมมากต้องแบบเข้าใจแหละว่าคนเล่นเนี่ยต้องการอะไรแล้วรู้ว่าเอ้ยช่วงนั้นเนี่ยมันขาดอะไรในเกมวะเกมมันแบบว่าสมดุลมันเป็นไง GM ก็แบบมันไม่ใช่หน้าที่ของเดฟต่างประเทศอย่างเดียวเนาะที่แบบมีหน้าที่ในการพัฒนาตัวเกมมันต้องมีแบบฟีดแบคจากฝั่งเราไปด้วยเนาะเพราะว่าเดฟจากฝั่งเกมคือเขาไม่เจอปัญหาเหมือนเราคือเขาอาจจะเปิดที่สมมติตัวเกมเกาหลีเปิดที่เกาหลีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่พอเปิดที่ไทยปุ๊บโอ้โหปัญหาแบบ108ซึ่งเกาหลีบางทีเขาก็คิดในใจอะไรของมึงนะครับผมอะไรของมึงคือในแผ่นเกาหลีไอ้บั๊กตัวนี้ก็มีนะแต่ผู้เล่นเขาเนี่ยไม่เคยไปสนใจไม่เคยไปจับรู้ว่าอ๋อมันบั๊กไม่ยุ่งแต่ยูสเซอร์ไทยแบบอ๋อเป็นบั๊กเหรอวะตูต้องลุยต้องทำไงก็ได้คือให้เอาบั๊กมาใช้ประโยชน์หรือมาแกล้งคนได้เอาบั๊กมาใช้ประโยชน์หรือมาแกล้งคนก็เลยบอกอ้าวรู้ว่ามันเป็นบั๊กแล้วเข้าไปแบบว่าไปยุ่งกับมันทำไมนั่นแหละแต่ผู้เล่นหน่อยอ๋อไม่พอมันเป็นบั๊กอ๋อเราต้องหาทางว่าจะใช้ประโยชน์กับมันอยู่ร่วมกับมันยังไงใช่ทำไงให้ได้ประโยชน์กับบั๊กใช่ไหมคือผู้เล่นต่างประเทศอื่นๆจะไม่เคยเจอปัญหานี้แต่ของไทยเนี่ยจะมีปัญหาพวกนี้ที่ใส่ผู้เล่นไทยนะจริงถามว่ามันเป็นบั๊กของเกมเขาก็รู้แต่เขาบอกก็มันไม่มีใครเข้าไปยุ่งอะไรกับมันบางทีก็การจะไปแก้บั๊กสักตัวบางทีอาจจะสะเทือนตัวอื่นเนาะเขาก็เลยไม่แก้แต่พอเจอผู้เล่นไทยปุ๊บมันจำได้เลยมีบั๊กนึงตอนสมัยทำเกม FPS เป็นบั๊กตัวนึงที่สามารถแบบหลุดฉากลงไปอ่ะทะลุเข้าไปในฉากอ่ะกล่องไปในฉากอะไรสักอย่างนึงแล้วพอภาพออกมามันจะเป็นเหมือนแบบว่าเราอ่ะมองเห็นแบบ
ผู้เล่นผู้อื่นคนอื่นอ่ะแล้วเราสามารถยิงจากเงี้ยเข้าไปแล้วผู้เล่นเฮ้ยมันใครยิงขึ้นมาวะแล้วผู้เล่นคนอื่นอ่ะมาเห็นตอนที่ตายแล้วมันก็จะแบบสลับกล้องได้ใช่ไหมว่าแบบไอ้นี่แม่งอยู่ในกล่องอยู่ใต้พื้นดินเว้ยแม่งหลบอยู่ใต้ดินอะไรเงี้ยซึ่งแบบผู้เล่นแบบเกาหลีเขาบอกอ้าวแล้วเราจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะมันจะเล่นเกมสนุกเหรอคนไทยอ้าวทำไมไม่สนุกอ่ะสนุกจะตายฮะได้ยิงคนอื่นนะได้ยิงคนอื่นคนอื่นยิงเราไม่ได้ซึ่งแบบโอ้ปวดจะปวดไว้ไม่อะไรวะเนี้ยอันนี้คือเกียนเมอร์ไทยอย่าเรียกว่าเกมนะเกียนเมอร์ซึ่งคนเล่นอย่างเงี้ยส่วนมากแม่งเป็นก็เด็กๆนะไอ้ไผ่หัวงอกก็มีจริงๆผม GM เนี่ยคือผมเจอผู้ใหญ่แก่ๆแต่ว่าแบบเล่นในพวกนี้ก็เยอะแยะไม่ใช่แต่เด็กพอพูดถึงแต่เองผมไม่นึกถึงอันนึงพอพูดถึงเกม FPS มันมีนี่เว้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีพวกร้านเน็ตใช่ป่ะแล้วร้านเน็ตเนี่ยมันจะมีเจ้าของร้านที่แบบเครื่องมันว่างๆอยู่อ่ะแล้วเขาอยากจะแบบฟาร์มตัวเองอ่ะเขาใช้วิธีแบบว่าเปิดเครื่อง10เครื่องอ่ะแล้วแบบเพื่อเข้าไปเล่นแล้วกูจะเก็บคิวอ่ะใช่เก็บคิวแบบว่าโอ้ยตัวนี้แม่งโหดมากเว้ยค่าคิวแบบอัตราส่วนยิง10ต่อ1อะไรเงี้ยถูกซึ่งแบบสถิติสวยๆสถิติสวยๆแล้วแบบทำไปเพื่อหาอะไรวะในเมื่อมึงไปเล่นเองแล้วมึงก็ทำไม่ได้เออแต่ว่ามันก็มีค่ายเกมที่ตลกตรงที่บอกว่าเฮ้ยเราจับพวกสถิติสวยๆอ่ะแบบเหมือนรวมทีมอ่ะมาแข่งกันดีกว่าซึ่งมันมีไอ้พวกเนี้ยทั้งนั้นเลยอ่ะไอ้ตัวทีมคือมีแต่พวกเนี้ยทุกคนบอกอยากเห็นหน้ามันเลยหน้าตามันเป็นยังไงทำนิสัยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นแมตช์ที่คนติดตามเยอะอยากเห็นหน้าไอ้พวกเกียนก็มีอะไรแบบเนี้ยอ่ะเราพูดถึงตำแหน่งพูดถึงหน้าที่แล้วอยากรู้ว่าคุณสมบัติจริงๆของคนที่จะเป็น GM เนี่ยเกมมาสเตอร์เนี่ยมันควรจะมีคุณสมบัติอะไรครับขั้นแรกเลยนะก่อนที่จะทำงาน GM คือคุณต้องเป็นคนที่ใจรักเกี่ยวกับเรื่องเกมก่อนต้องใจรักเลยนะใช่เพราะว่าคือทำงาน GM เนี่ยที่ต้องมีใจรักเพราะว่า1คือว่าเงินเดือนมันไม่เยอะนะครับผมส่วนใหญ่แล้วอ่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเงินน้องๆบางคนเข้ามาเนี่ยคือเดือนชนเดือนแทบจะไม่พออย่าพูดถึงการเก็บเลยนะครับผมแค่แต่ละเดือนให้ผ่านไปเนี่ยก็คือให้มันพอก่อนใจรักก่อนนะครับผม2คือคุณต้องเป็นคนที่เค้าเรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเพราะว่าคุณจะต้องเจอกับเพลเยอร์เจอกับผู้เล่นเจอกับลูกค้าทุกวันใช้คำเลี้ยงใช้คำว่าคุณต้องเจอกับเพลเยอร์กับเพลเยอร์คุณต้องเจอคนที่เขาจะต้องโทรเข้ามาซึ่งบางทีเขาไม่ได้โทรเข้ามาด้วยคำพูดที่ดูดีนักคนไม่มีปัญหาไม่โทรมาหรอกส่วนมากมีปัญหาทุกคนแล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นขนาดไหนนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยขึ้นง่ายเนี่ยบางทีเขาทักทายบุปการีเราเนี้ยรู้ชื่อพ่อครับมาถึงทักที่พ่อสวัสดีครับเตรียมให้เหรอครับพ่อพี่ชื่อนี้เหรอครับอะไรอย่างเงี้ยพ่อพี่ยังอยู่ไหมครับผมพ่อพี่ยังอยู่ไหมครับคือถ้าเกิดเราแบบว่าเป็นคนไม่รู้สัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยแล้วเราแบบว่าไปหัวร้อนตามเนี่ยคือมันทำงานไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาจ้างมาเนี่ยคือจ้างมาเพื่อโดนด่าเอาพูดตรงๆเลยถ้าเกิดคุณรู้สึกสัมพันธ์ไม่ดีใจไม่เย็นพองี้อยู่ไม่ได้หรอกสามคือคุณต้องเป็นคนที่ไม่ต้องมีเวลาให้ครอบครัวเยอะเพราะว่าGMสมัยก่อนเขาทำงานเป็นกะอ๋อคือกะหนึ่งกี่ชั่วโมงครับกะหนึ่งประมาณ9ชั่วโมง9ชั่วโมงใช่อันหนึ่งก็เปลี่ยน3กะถูกต้องดังนั้นเนี่ยคือ GM จะเป็นตำแหน่งงานที่เดือนนึงจะเปลี่ยนกะทีนึงต้องเปลี่ยนกะด้วยใช่เพราะว่าไม่งั้นเพื่อนคนอื่นก็จะไม่ได้อยู่กะเช้ากะบ่ายกะดึกนี่ไงส่วนใหญ่กะบ่ายไม่ค่อยมีคนอยากทำเพราะมันจะไม่ได้เจอใครตื่นมาทุกคนไปทำงานแล้วกลับบ้านทุกคนก็นอนหมดแล้วอ๋อเออว่ากะนี้แม่งมีปัญหาจริงใช่คือเป็นคนที่บอกว่าคุณต้องแบบว่าไม่ค่อยเวลาครอบครัวคุณต้องแบบว่าต้องคุยให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นเนี่ยคือมันจะมีปัญหาเพราะว่าคุณจะไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนชาวบ้านเขาเออว่ะคุณจะต้องมาหยุดวันธรรมดาวันที่แบบว่าครอบครัวคุณหยุดแต่คุณไปทำงานแต่วันที่คุณหยุดครอบครัวก็ไปทำงานอันนี้มีปัญหาอาชีพแม่งเห็นเพนพอยต์ของการทำอาชีพเสียมนะใช่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่สมัยก่อนคนที่มาทำเนี่ยเป็นวัยรุ่นก็มันก็ไม่ค่อยคิดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยซีเรียสใช่เราก็ทุ่มกับงานกันใส่กันเรื่องงานเต็มที่นะใช่ใช่แต่ว่าพอทำไปสักพักนึงมีครอบครัวเนี่ยจะมีปัญหาเราจะเริ่มเวิร์กไลฟ์บาลานซ์แล้วใช่ถูกต้องนะครับผมอีกอันนึงก็คือจะต้องเป็นคนที่อันนี้ผมขอใช้ส่วนตัวแล้วกันค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์อะเป็นคนซื่อสัตย์เพราะว่า GM เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ชิดกับข้อมูลลูกค้าแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเขาเรียกว่าอำนาจที่จะสามารถที่จะเสกของอะไรได้พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคุณเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยคุณอาจจะหลงไปกับเขาเรียกว่าผลประโยชน์ที่คนอื่นมอบให้แล้วทำผิดกับเกมแล้วก็เรียกว่าโดนจับได้ก็โดนติดคุกไปเยอะแล้วนะ GM เนี่ยเราอาจจะคิดว่า GM เนี่ยเสกได้แต่ของชิ้นใหญ่ซึ่งชิ้นใหญ่เนี่ยแน่นอนมันถูกจับตาสมมติมันกระเด็นอยู่ไปในเซิร์ฟเนี่ย คนเห็นเนี่ยมันสามารถแท็กที่ไปที่มาได้ใช่ไหมด้วยความที่แบบว่าเกมเนี่ยจะมีล็อกทุกอย่างแต่มันก็มีของชิ้นเล็กๆที่มันแจกได้ที่แบบว่าบางทีแบบ5บาท10บาทอ่ะสมมติแบบก็สร้างๆมาก็แจกๆแจกอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแจกไม่ได้เอาเงินด้วยนะแต่ว่ามันทำให้แบบ
มันมีผลว่ามันเหมือนเป็นทรัพย์สินบริษัทอะนะใช่ครับแล้วถ้าวันหนึ่งโดนแบบแท็กกิ้งกลับมาว่าเอ้ยใครเป็นคนเจนวะแล้วมันเอามาจากไหนวะอะไรเงี้ยมันมีผลเนาะเชื่อไหมบอยคนนี้ผมพูดเมื่อ20ปีแล้วเกมที่ผมทำเกมแรกมิวออนไลน์นี่แหละเป็นไงครับโอ้โหบอกเลยนะครับ GM นี่คือพี่ปอบอกเขาไม่เอาของใหญ่เขาของเล็กๆเอาพวกเพชรจิเวลอ๋อธรรมดาเอาธรรมดาเล็กๆแบบว่าดรอปได้ทั่วไปแล้วถามเอาจากไหนรู้ไหมเอาจากพี่ที่เป็นคนแฮกยังไงนะอีกทีได้งงสมมติผมรู้ว่าผมทำสมมติเจอคนแฮกเจอคนแฮกเก็บเพชรไว้ใช่ไหมกูแบนตัวมึงไว้ก่อนอ๋อแล้วก็ดึงเนี่ยถ่ายของออกใช่ไหมแล้วก็เอาระบบเนี่ยคืนเพชรให้ลูกค้าที่เสียหายส่วนไอตัวที่ทำผิดเนี่ยเก็บไว้กับตัววันดีคืนดีก็ค่อยๆปลดออกมาแล้วก็เอาถ่ายเพชรมาให้ตัวเองเฮ้ยมันมีช่องจริงว่ะแล้วก็เอาเพชรตัวเนี้ยเอาไปขายเออโอ้โหบางคนที่ออกรถออกรถเลยอ่ะออกรถเฮ้คือผมบอกเลยครับว่าเป็นที่น่าเสียดายมากจริงๆเออถ้าตอนนั้นเนี่ยถ้าผมทำได้นะตอนที่ผมมีบ้านไปแล้วเฮ้ยแต่แบบเรื่องนี้เรื่องจริงนะคือผมอ่ะอยู่วงการเกมมาก่อนอ่ะผมอ่ะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้นะที่แบบบริษัทเกมที่แบบว่าเขาแบบเหมือนมีเรื่องมีราวการโกงข้างในบริษัทเนี่ยวันที่แบบจับลูกน้องเอาออกนะเขาตำรวจมาออฟฟิศเลยนะถูกครับผมแล้วก็แบบว่าตำรวจแบบเนี่ยคือการช่อโกงบางทีเราอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเงินที่แบบยักยอกจากบริษัทแต่ว่ามันเป็นแค่ data นะแต่ data เนี่ยมันเอาไปทำประโยชน์อย่างที่นั่นหนึ่งพูดนั่นหนึ่งก็บอกเอ้ย data พวกนี้มันทำประโยชน์แล้วแบบมันเหมือนได้เงินได้อะไรสิ่งนี้นะครับผมคือมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันก้ำกึ่งนะครับระหว่างคนที่เรียกว่าเป็นแบบว่าคนที่รักษาความยุติธรรมนะครับผมกับโจรก้ำกึ่งกันเลยเฮ้ยคิดถึงตัวเองที่ตัวเองเคยทำพลาดอะไรแบบนี้ป่าววะเก็บหลอกลบหลอกหมดเลยเราเนี่ยไม่ผมว่าผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในหลอกไงแต่งานของผมเนี่ยไอเทมเว้ยไอเทมโค้ดมันจะมีพวกไอเทมโค้ดที่เป็นกาชาปองอ่ะที่แบบว่าชิ้นหนึ่ง3บาท2บาทอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบเวลาเราไปแจกยูเซอร์ใช่ป่ะแล้วบางทีอ่ะบางทีแบบไปตามร้านเน็ตอ่ะมันก็จะมีติดกระเป๋าไว้บางทีแบบซักเสื้อรังเกงอ้าวไอเทมแม่งอยู่กับตัว20อันแล้วแบบหมดอายุพรุ่งนี้แล้วทำไงอ่ะทำไงดีถามว่าทำไงดีเอาไปแจกคนมันก็แจกไม่ได้แล้วมันพรุ่งนี้จะหมดแล้วก็เติมไปเข้าไอดีตัวเองเข้าไอดีตัวเองแต่ว่าไอดีตัวเองก็ไม่ได้เอาไปขายอะไรอยู่แล้วไงบางทีก็แบบว่ามันเป็นการแบบเพื่อเอาไปโชว์พาวอ่ะบางทีแบบไปลงหน้างานยูเซอร์พี่เข้า ID พี่ให้ดูหน่อยสิเข้า ID แล้วก็แบบเนี่ย ID พี่แบบปืนมันครบทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่เคยขอนะเพราะว่าถ้าเจนปืนอะไรงี้ต้องทำเรื่องก็มาจากไอ้พวกเนี้ยแบบเจนอ่ะแจกได้ทีเหรียญละ1,000-2,000มัน2,000มันเงินในเกมไงมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้ด้วยความที่เกมบางเกมถ้ามันทำมาดีมากอ่ะระบบมันน่ะจะไม่ให้แบบว่ายูเซอร์เอาไปขายไปอะไรได้จะขายต้องขายยก ID อะไรเงี้ยเวลาผมทำงานก็แบบที่ขายยก ID ไม่ได้ไงมันต้องใช้ทำงานไงเลยตอนนั้นเอ๊ะความจริงทุกวันนี้ ID ยังอยู่นะเนี่ยขายมีคนซื้อป่ะแต่เชื่อเถอะไม่ผิดหรอกเพราะผมก็ทำเพราะถ้าเกิดมันผิดแล้วผมโดนเวลาแล้วอ๋อหรอรอดไปโอเคบางทีก็ไม่รู้นะทำผิดไม่ผิดแต่ตอนนั้นด้วยความที่แบบว่าหน้าที่การงานมันก็แบบอ่ะก็ต้องทำก็ใช้มันอยู่ใกล้นะเขาดูเจตนาเป็นหลักดูเจตนานะคือจะทำอะไรเนี่ยเขาดูเจตนาคืออย่างเช่นอย่างโค้ดไอเทมเราเติมเงี้ยคือมันอยู่ใน ID ของเราซึ่ง ID ของเราต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า ID เกมที่เราเล่นเนี่ยบริษัทเกมบางทีเขาจะมีซัพพอร์ตให้นะครับผมเขาจะมีแบบว่าเติมให้300ต่อเดือนอะไรอย่างงี้บัตรเติมเงินอะไรให้อย่างเงี้ยเขาก็จะขอ ID ไปดังนั้นเนี่ย ID ที่เราให้เข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันอยู่ในระบบเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาใจดีอะไรหรอกเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมึงใช้ ID นี้นะใช้ ID นี้อยู่นะครับเขาจะได้เช็คดูได้ว่าไม่หลุดไปไหนแต่ความจริงนะคือบริษัทเกมอ่ะจะชอบเกียดบอกว่า ID ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทต่อให้เราเติมเกมไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทรัพย์สินเรานะใช่เราแค่เช่ายืมบริษัทเราเช่ายืมอยู่มันเหมือนพวก ID Netflix อ่ะวันดีกันดีเขาปิดเซิร์ฟก็ฟุ้มหายไปหมดถึงแบบเราแบบใส่ลิสต์อะไรไว้เต็มที่อะไรเงี้ยงั้นก็แบบแต่ความจริงแล้วที่บอกว่าการเติมเงินในเกมมันสำคัญนะเพราะว่ามันคือการซัพพอร์ตให้วงการมันอยู่ได้สมมุติเราเล่นเกมดีอ่ะผมติดนิสัยว่าเวลาเล่นเกมแล้วแบบรู้สึกสนุกมากเนี่ยเติมแพ็คเริ่มต้นไปให้มันก่อนเลยถ้าเล่นเกิน3วันนะกดแพ็คเริ่มต้นได้เลยแล้วหลังจากนี้เล่นต่อไม่เล่นต่อไม่ว่ากันถือว่าได้เล่นแล้วสนุกเหมือนแบบเช่าเกมเล่นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นชั้นดีนะครับผมเห็นไหมเติมแล้วได้เป็นแบบเป็นเรื่องชั้นดีเป็นเรื่องชั้นดีเป็นเรื่องชั้นดีอันนี้ผมได้ยินมาจากพี่ที่เขาทำพวกสื่อเกมนี่แหละครับพอนั่งฟังแล้วจริงว่ะเราควรจะซัพพอร์ตเขางี้นะคืออย่างที่พอบอกถ้าชอบเนี่ยก็ควรที่จะเติมเข้าไปนิดนึงคือไม่ต้องเติมทุกเดือนหรอกแต่ว่าเติมสักนิดเพราะว่าอะไรคือจะบอกว่าโหลงทุนเกมเนี่ยคือหลังบ้านตอนที่เป็น GM เนี่ยเอาประสบการณ์กับเกมที่จะปิดเลยนะที่เราเคยแบบผ่านกับว่าไม่ไหวแล้วเกมจะปิดแล้วคือยอดเงินเข้ามาเนี่ยวันละไม่ถึง 10,000 และต้องเลี้ยงพนักงาน10กว่าคนเงินเดือนคนละ 20,000 เงี้ยใช่มั้ยเดือนนึงบอกวันไม่ถึง 10,000 ก็คือเดือนนึงอ่ะไม่ถึง 300,000 แล้วต้องจ่ายพนักงาน10คน 200,000 ละยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟออฟฟิศอะไรเลยค่าเซิร์ฟเวอร์อะไรเลยนะ
เออคือเนี่ยคือมันเรื่องสำคัญเหมือนกันบางทีเราก็นึกย้อนแบบว่าถ้าเป็นแอร์ไทม์อย่างสมัยก่อนเนี่ยมันการันตีรายได้ให้กับบริษัทนะครับว่าเดือนนี้มันจะมีเข้ามาเท่านี้เท่านี้เขาก็จะทำโปรโมชั่นแยกย่อยแตกต่างกันไปแต่พอมันเดี๋ยวนี้เป็นฟรีดูเพย์ปุ๊บมันไม่มีอะไรการันตีเลยรายได้มาจากกาชาล้วนๆเลยทำรายได้ต้องกาชาอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรการันตีเลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีเงินจ่ายจะพอจ่ายลูกน้องหรือเปล่านะบางทีเนี่ยก็เติมมานิดนึงห้าสิบร้อยนึงไม่ต้องเยอะหรอกนะครับเขาห่อแค่นั้นแหละบางทีเราเห็นเกมอย่าว่าแต่เกมพวกออนไลน์นะเกมในสตรีมอะไรเงี้ยเห็นลดราคารีบกดเลยกดไปเถอะยังเล่นไม่เล่นไม่เป็นไรกดไปก่อนพอเรารู้เรื่องแบบหน้าที่การงานแล้วเมื่อกี้ที่คุยกันอ่ะมันมีประเด็นที่น่าสนใจพอยที่น่าสนใจบอกว่าใจรักเนี่ยคือพอแบบใจรักเนี่ยกับไอ้เรื่องที่บอกว่าทำงานเป็นกะเนี่ยอันนี้ผมเคยเห็นคนที่แบบเป็น GM อ่ะที่ทำงานช่วงแบบกลางคืนอ่ะแล้วต้องเปลี่ยนมาทำกลางวันอ่ะเวลานอนพอเดือนต่อเดือนมันเปลี่ยนอ่ะเหมือนเรานอนกลางคืนมาตลอดอ่ะพอต้องแบบว่ามานอนตอนกลางวันเนี่ยนี่อันนี้แบบพังจริงๆนะไม่ได้กินเหล้าไม่ได้นะแต่แบบพังด้วยการที่แบบนอนผิดเวลาเงี้ยคือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่ย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยก็เฉยๆแบบโอ้โหเอาตรงนะทำงานเลิกตีสองเงี้ยไปแฮงค์ไปต่อกลับมาหกต่อที่ต่อด้วยกลับมาหกโมงเช้าหลับเก้าโมงเช้าตื่นมาทำงานยังเฟรชอยู่สบายนะครับอันนี้คือวัยรุ่นไม่เป็นไรแต่ถ้าแตะ30ไปแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้ยากแล้วคือหนึ่งคือผมมาเจอมากับตัวเวลาปรับเวลานอนอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะโอ้โหมันจะแบบประท้วงเลยตัวเองมันรวนสุดเลยนะใช่รวนจริงเลยคือจากที่กินข้าวตอนนี้ตรงนี้ต้องมาเปลี่ยนกินข้าวปุ๊บโรคภูมิแพ้มาแล้วเนี่ยภูมิแพ้มาสองคืออาจจะเกิดเรื่องความดันโอ้โหความดันเบาหวานอันนี้จริงเพราะว่าจริงๆเพราะมันเปลี่ยนทุกอย่างที่เราต้องทำเหมือนคนปกติบางคนอาจจะคิดไม่ออกนะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในช่วงแบบว่าก้าวระหว่าง20ไป30เนี่ยบางคนต่อให้ทำอาชีพปกติเลยนะพอมา30เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยร่างกายเราแม่งประหลาดว่ะอย่างแบบเมื่อคืนแบบว่ากินมาดื่มมาเงี้ยจะแฮงตอนช่วงสายๆแล้วพอบ่ายๆก็โอเคแล้วแต่เดี๋ยวนี้บางทีพอผ่าน30มาแล้วเนี่ยแม่งแฮงข้ามวันว่ะโอ้โหแล้วแบบทรมานทำงานทำการไม่ได้อ่ะพอน้องๆเชื่อเถอะพอสัก35ถึง40เนี่ยนอน2นอน5ทุ่มอ่ะตื่นยังอยากจะพอเลยผมอยากจะนอนต่อเออแล้วพอแบบเป็นด้วยความที่เป็น GM อ่ะแล้วมันต้องเปลี่ยนกะทุกเดือนอ่ะเออถ้าสมมุติว่าเราแบบเป็นคนแบบทำงานกลางคืนเป็นระยะยาวๆนะมันก็อาจจะโอเคร่างกายมันอาจจะเซตระบบได้ส่วนนึง มันจะมีคนที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบนั้นทำได้นะแต่การที่แบบว่ากลางคืนแล้วยังต้องเปลี่ยนมาทำกลางวันแบบเดือนแต่ละเดือนแต่เดือนสลับงี้ไปอ่ะแม่งโคตรแบบทรมานนะใช่ใช่หลายๆคนก็ออกจากการเป็นเจมเพราะเรื่องนี้เหมือนกันเรียกว่ามันมีช่วงอายุในการทำงานจำกัดอะนะถ้าสมมติว่ามันต้องแบบทำงานอย่างเงี้ยนะเด็กจบใหม่ถึงเกิดก่อน30เนี่ยสบายยังได้อยู่ใช่แต่ว่าหลัง30ไปเนี่ยกลายเป็นว่าเจมมันก็เลยต้องแบบต้องตายระดับนะอยู่ต้องไปดูโปรดักต้องไปอะไรเริ่มทำงานกลางวันที่แบบดิวกับต่างประเทศแล้วต้องกลายเป็นงานดิวงานแล้วไอ้เรื่องแบบรับเคสอยู่กลางคืนดึกดื่นอะไรเงี้ยต้องเป็นแบบวัยรุ่นแล้วทำแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ย้อนหลังกลับมาสัก5ปีหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยสมัยนี้คือดีขึ้นกะเนี่ยกะดึกเริ่มไม่มีแล้วกลางคืนเริ่มไม่มีแล้วคือเขาก็1ส่วนหนึ่งก็คือลดค่าใช้จ่าย2ก็คือในเรื่องของการทำงานนะครับผมก็ทำให้พนักงานเนี่ยทำงานถึงแค่4ทุ่มแล้วก็ไปนอนแล้วจุดแล้วที่เหลือก็คือเป็นอัตโนมัติอะไรก็ว่าไปอ๋อเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องบอท AI มาช่วยนะรับเรื่องไว้แบบว่าสามารถรับเรื่องให้ได้เลยแล้วแบบใส่เคสในนู้นนี่อ่ะเคสไปแล้วเช้ามาก็แบบมาเคลียร์เคสทีเดียวแล้วก็รู้ไว้ว่าเป็นยังไงไปเงี้ยนะเพราะว่าไม่ได้มีแบบว่าอะไรต้องเร่งด่วนเหมือนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เกมมันก็หนักไปทั้งพวกเกมมือถือซึ่งแบบว่าคนก็แบบไม่ได้ซีเรียสเหมือนออนไลน์ที่มันต้องปั๊มกันครับวันค่ำคืนอะไรเงี้ยนะถูกต้องแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่นั่นหนึ่งบอกผมนึกออกแล้วต้องเป็นคนใจเย็นอันเนี้ยผมเคยเห็นเคสที่แบบว่ายูเซอร์โทรมาแล้วแบบแม่งใส่ก่อนเลยใส่ยับเลยอะ คือผมแบบตกใจอะตอนนั้นอะ เคยไปนั่งห้อง GM ครั้งนึงดึกๆอะแล้วแบบว่าเออขอลองรับสายหน่อยได้ป่ะอะไรเงี้ยเขาก็ใจดีไงตอนนั้นที่รับสายผมแบบเฮ้ยกูต้องตอบยังไงวะกูโดนด่าขนาดนี้กูควรจะต้องตอบยังไงวะจะคับก็แบบว่ามึงไม่รู้สึกอะไรเลยหรอที่กูพูดไปเนี่ยก็แบบทำไงดีวะหันไปมองหน้าเขาด่ามาพี่ครับเดี๋ยวพี่คุยกับ GM จริงคนละกันนะครับอย่างเงี้ยแล้วส่งเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าผมเจอเคสที่แบบครั้งนึงที่แบบว่ามีแบบคนแบบหลุดอ่ะ GM ที่หลุดอ่ะด่ากลับอ่ะซึ่งอันนั้นคือเป็นเลเวลแบบสูงๆเลเวลแบบว่าแบบชิปไปแล้วด้วยนะซึ่ง
ฟังตอนนั้นผมตกใจมาเหมือนกันนะคือต้องบอกว่ามันจะมีบางวันที่คนเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อาจจะเจอเรื่องอื่นจากที่บ้านมาเนาะมันมีเรื่องอื่นมันไม่ทําอะไรอาจจะเจอเรื่องที่แบบหนักๆอะไรจากข้างนอกมาแล้วมันต้องมารับสายแล้วไอ้สายที่แบบว่าโทรเข้ามาเนี่ยเค้าก็อาจจะเจอเรื่องหนักๆในเกมก็ยอมรับแหละทุกคนแม่งงานหนักแหละมันมีเรื่องหนักของตัวเองแหละแล้วคนหนักๆมาเจอกัน2คนก็เกิดอะไรผมจําได้เลยประโยคนึงของเพื่อนผมครับฮัลโหลครับมีปัญหาอ๋อครับครับคน 20,000 กว่าคนในเซิร์ฟเวอร์ครับผมไม่เป็นเนี่ยแต่คุณคนเดียวเป็นเนี่ยคุณก็คิดดูแล้วกันครับว่ามันคือยังไงยัดเข้แกวะเราคิดถึงเป็นคนแบบโตเข้าไปแบบกำหมัดต่อยมันต่อยกับแม่งไม่ต่อยกับแม่งอย่างงี้เหรอโอ้ผมวันแรกผมก็ตกใจเหมือนกันอู้อย่างงี้ได้เลยเหรอมึงเอางี้เลยเหรอแต่เข้าใจเพราะว่าไอ้เพื่อนของคนนั้นมันเป็นคนจริงจังแล้วมันเจอช่วงเวลาหนักๆมาเหมือนกันผมเคยเห็น GM คนหนึ่งครับที่เป็น GM เซเลบเหมือนกันทุกวันนี้ครับเลิกจาก GM ครับไปขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไทยครับอ๋อโอเคแล้วถ้าเกิดชื่อนี้คนน่าจะรู้จักเยอะนะเฮ้ยแบบบอกขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไทยคนก็รู้แล้วมั้งคนมันตามเป็นแสนตอนนั้นก็เป็น GM ก็เป็นคนแบบสุภาพมากเลยนะเขายังรู้สึกแบบว่าผมรู้เลยพอเขาไปทำงั้นชีวิตแม่งมีความสุขกว่าแน่นอนอ่ะอย่างน้อยแบบเจอธรรมชาติเจออะไรไม่ต้องเจอคนด่าไปไหนมาไหนมีคนรู้จักก็เอาขนมเอาอะไรมาให้ดูแบบชีวิตเขาโอเคอ่ะใช่ถูกแต่ว่าก่อนที่จะทำงานได้คือแบบมันเหมือนต้องสะสมแบบอะไรมาเยอะพอสมควรนะโอ้โหคือกลายเป็นคนเครียดไปโดยปริยายเนาะคือบางทีเพราะว่าอะไรเพราะเวลาคนเราอ่ะเวลาที่โดนคนอื่นเขาด่าเนี่ยแล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากพูดว่าครับครับไอเนี้ยคือต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไประบายนะตรงนั้นได้แบบโดนด่าอะไรก็ต้องครับผมเพราะว่าสมัยแรกๆเนี่ยอาจจะไม่มีในเรื่องของอาจจะต้องบอกพี่ปอมนิดนึงสมัยแรกๆเนี่ยยังไม่มีคอลเซ็นเตอร์มันมีเป็น GM เป็น customer service เวลาพูดอะไรไปเนี่ยเขาไม่มีดักสายคือไงครับเขาไม่มีแบบว่าเป็นเรคคอร์ดใช่ไหมโอเคไม่มีเรคคอร์ดต่างคนต่างพูดไปเขาก็จับไม่ได้หรอกบางทีด่าลูกค้าเขาก็ไม่รู้นอกจากเพื่อนที่นั่งข้างไปฟ้องถูกแต่พอบริษัทใหญ่โตขึ้นเขามันต้องมีแบบว่าเหมือนมาตรฐานต้องมีแบบประเมินต้องนู่นนี่ใช่ไหมเขามีเรคคอร์ดไว้เรคคอร์ดไว้ครับผมพอเราจะพูดอะไรไปเงี้ยเราพูดไม่ได้เงี้ยมันแน่นอกคือจริงๆนะคนเราเนี่ยต่อให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเกาะแข็งแกร่งขนาดไหนนะโดนคนด่าแบบทุกวันเนี่ยจะเหมือนแบบอยู่ในจิตใต้สำนึกอ่ะคำบางคำที่เราไม่เคยคิดจะพูดอ่ะบางทีเวลาเราโมโหมาไอ้คำพวกนั้นแหละที่แบบอยู่ดีมันเอ้ยแม่งก็พูดขึ้นมาเฮ้ยกูไม่เคยพูดคำนี้เลยว่ะ อะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ด้วยความที่พอมันทำงานเป็นระบบอย่างเงี้ยอยากให้แบบคนที่แบบมองเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาเนี่ยก็มองว่าเรากำลังพูดอยู่กับคนบางทีเนี่ยเขาอ่ะมีหน้าที่ในการรับฟังเราแก้ปัญหาให้เราอยู่แล้วเราอ่ะควรจะมองเขาว่าเขาก็เป็นคนไว้เขาพยายามแบบแก้ปัญหาให้เราอยู่อะไรเงี้ยการที่ไปใส่เนี่ยแม่งไม่มีประโยชน์เลยนะจริงๆแล้วนะต่อให้เราเครียดขนาดไหนก็ตามคือเพราะเนื่องจากไม่ประโยชน์เนี่ยคือบางทีเขาหมั่นไส้หมั่นไส้แล้วก็ลงมุดเอาโทษเขานะเขาลงเคสไม่ครบให้ด้วยบอกว่าเอาแค่นี้แบบว่ามุดว่าเสียมุดว่าต้องการได้ร้อยเขาบอกให้แค่80พอมึงพูดไม่ดีประมาณนี้ซึ่งบางทีการที่เราพูดกับเขาปกติเขาก็รู้แหละว่าเราเจอปัญหามายิ่งเวลาเราพูดปัญหาแล้วเขารู้เลยว่าปัญหาเนี่ยมันใหญ่ไม่ใหญ่คือคนรับเคสมาหรอรู้อ่ะบางทีแบบว่าถ้าเขาแบบเซอร์วิสมายเต็มที่อ่ะแต่ถ้าคุณแบบพูดดีกับเขานะคุณแม่งดีไม่ดีได้150นะใช่จากเดิมที่คุณจะได้แค่101หรือ90หรือ80นะคุณแม่งได้เกินอ่ะใช่ก็คือจริงๆมันก็ใช้ได้ทุกวงการนะทุกอย่างอะนะวิธีนี้นะดังนั้นเนี่ยต้องเป็นคนใจเย็นอย่างที่บอกถ้าใจไม่เย็นเนี่ยอยู่ตรงนี้คือแบบเรียกว่าโรคเป็นโรคจิตอะโรคประสาทอะเครียดเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถามถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดเรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำงานถึง4 ทุ่มใช่ป่ะโอกาสที่แบบว่า AI จะเข้ามาช่วยทำงานแบบว่ามันสูงไหมหรือว่าแบบอาชีพนี้มันจะโดนลดบทบาทลงไปไหมครับผมว่า3 ปีที่ผ่านมาตอนนี้เราตำแหน่ง GM เริ่มโดนลดบทบาทลงนะตอนนี้เนี่ย GM เนี่ยจะถูกถอยออกมาจากเรียกว่าเป็นคนที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์เป็นคนเขาเรียกว่าเทสเกมเป็นคนรับลูกค้าเนี่ยจะไม่มีแล้วจะไปในส่วนของ GM จริงๆเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของการอยู่ในดูล็อกไฟล์เทสเกมใช่แล้วก็เทสบั๊กของเกมอะไรต่างๆมากมายตรงนั้นไปแทนจะติดต่อต่างประเทศเกี่ยวบั๊กเลยส่วน customer service ก็จะถูกแยกมาเป็นแยกกันเลยนะรับเคสเลยรับเคสรับสายเลยซึ่ง customer service จะไม่รู้เรื่องเกมมากเขาจะรู้แค่เบื้องต้นรู้ว่าต้องลงเคสยังไงเท่านั้นเองนะครับผมก็จะแยกกันไปนะครับพอตรงนี้เมื่อสัก3-4 ปีที่แล้วพอย้อนกันมาอีก2 ปีตอนนี้เนี่ย customer service
ริ่มถูกถอยออกไปแล้วถูกถอดออกไปแล้วเพราะว่าเรามีในเรื่องของ AI เข้ามาแทนมี AI แล้วก็บางทีแบบรับเคสใน Facebook ในอะไรนี้มันไม่จำเป็นต้องมีคนจริงมารับแล้วนะเพราะ AI ตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนมากแต่ว่าเป็นในเรื่องของระบบที่วางระบบเข้ามาว่าถ้าลูกค้าติดต่อมาในเว็บปุ๊บเข้ามาลง ID ลงเรื่องลงเคสนู่นนี่นั่นแล้วก็ระบบจะแจ้งกลับไปว่าอ๋อเคสถ้าเป็นเคสแฮกสามวันเคสทั่วไปตึ๊ดๆมันจะมีโปรเซสการทำงานของมันแล้วโดยที่แบบว่าใช้ระบบในช่วยรันแล้วคุณจะไม่ค่อยเจอคนที่เป็น GM แล้วตอนนี้ GM จะอยู่หลังบ้านจริงๆแล้วตอนนี้คืน GM ให้เกมคืน GM ให้เกมจริงๆหลังจากลากกูไปทำงานอื่นเป็น10ปีถูกนะครับผมแล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ย AI น่าจะมีส่วนสำคัญในเรื่องของเรียกว่าการทำงานมากขึ้นคือจากตอนนี้ GM ที่ดูล็อกไฟล์อาจจะมีทีมนึงเนี่ยเกมนึงจะมีสัก 4-5 คนต่อไปอาจจะเหลือแค่คนหรือ2คนเพื่อที่จะสลับกันทำแล้วให้ในส่วนของ AI เนี่ยทำงานแทนโดยการใส่เรียกว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นในระบบหรืออะไรต่างๆเข้ามาแทนแล้วเช่นว่า ID ถ้ามีปัญหานี้ผมว่าจะมีโอกาสเนาะแบบว่าตำแหน่งมันก็เริ่มแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่ขึ้นพอระบบมันเริ่มทำมาดีเทคโนโลยีมันทำมาดีมันก็แบบว่าลดงานคนแหละให้เบาลงแล้วก็เอาคนไปทำงานที่มันต้องใช้คนจริงๆทำมันนะแล้วการที่แบบเรามาทำแบบ GM นะครับตอนก่อนที่เรามาทำ GM เนี่ยมันมีอะไรไหมที่แบบว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาเราคงไม่รู้เลยว่าอาชีพนี้มันต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยหนึ่งมีหนึ่งเลยนะครับผมคือเราจะไม่รู้เลยว่า GM ถ้าคุณมาทำงาน GM เกมไหนแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่ได้เล่นเกมนั้นไอ้แม่งอันนี้ตลกร้ายแต่ผมจะโหยชอบแนว RPG มากชอบเล่นมากชอบแลกมากชอบแลกมากอยากเล่นแลกโอ้โหอยากเล่นแลกทุกวันทั้งคืนเลยชอบแบบนี้แต่พอมาทำงานเกี่ยวกับเกมที่คุณทำเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกเบื่อไปเองนั่งเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยคือมันไม่ได้เล่นแบบสนุกมันไม่ได้เล่นมันต้องเล่นแบบจับผิดใช่ไหมใช่มันต้องทำงานคือแบบเข้าไปดูซีเควนที่ถูกไหมไปตีดรอปถูกไหมเอ้ยมีปัญหาตรงนี้จริงหรือเปล่ามีบั๊กนี้จริงหรือเปล่าเอ้ยต้องไปแก้ตรงนี้โอ้โหฟีลลิ่งมันไม่เหมือนตอนเราเล่นเกมที่เราสนุกว่าวิเราจะเจออะไรวะอะไรจะดรอปมานี่กลายเป็นว่าเราแบบเหมือนเปิดเฉลยอะแล้วดูว่าแบบมันตรงได้ตามนี้ปะเนี่ยถ้าไม่ได้ตามนี้นะเขียนรีพอร์ตมาเขียนรีพอร์ตส่งกลับไปให้เขาแก้เสร็จเอาส่งกลับมาก็ต้องเทสแบบเดิมทำตามเดิมเนี่ยดูขั้นตอนตามเดิมแม่งเริ่มไม่สนุกละมันไม่สนุกเลยอย่างแต่ก่อนเนี่ยผมอยากเรียกได้ว่าเกมที่ผมอยากเล่นเนี่ยคือเกมพวกเกมเมโมเนี่ยเข้าไปเล่นปุ๊บเนี่ยแบบก็อยากเล่นมุกจ่ายทำพอไปทำจริงปุ๊บเข้าไปก็ต้องเทสแล้วสองคือเจอลูกค้ากินเกียนจากที่เหมือนที่เราเคยเป็นเนี่ยเหมือนที่เราเคยเป็นด้วยเหมือนเราเคยอยากจะเกียนเนี่ยแล้วแม่งโทรมาหาเราแล้วเราด่ามันไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่สนุกอะมันไม่สนุกไปเล่นเกมอื่นดีกว่างั้นไม่สนุกชอบมากมีครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะอยู่บริษัทเกมใช่ไหมก็จะมีพี่คนหนึ่งพี่เขาเป็นชิปใหญ่ที่ดู GM เป็นแมเนเจอร์ที่ดู GM ใช่ป่ะแล้วก็มีคนจะมาสัมภาษณ์งานตอนนั้นทำเกมนึงเป็นเกมที่แม่งดราม่าโคตรเยอะเลยแล้วก็แบบพี่คนนั้นเขาใส่เสื้อแบบรู้เลยว่าเป็นตัวตั้งใจกูมาหาดราม่าใส่เสื้อจ่ามาเลยแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่เขาเป็นแบบทีมจ่ามาเลยอ่ะแล้วเขามาถึงก็แบบว่าผมจะมาจัดการไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเกียนมากนู่นนี่แล้วแบบเฮ้ยมึงเข้ามาทำ GM แล้วมึงแบบตั้งใจจะมาแบบจัดการไอ้ตัวนี้นะมันไม่ใช่หรือเปล่าเหมือนแบบเข้ามาแบบผมจะเข้ามาทำงานตำรวจเพราะผมอยากจะมาจับไอ้ตัวนี้ที่มันทำคดีนี้ซึ่งแบบไม่ใช่ไงมันเยอะแยะมากมายเลยมึงแล้วคุยเสร็จเรียบร้อยแต่พี่เขาก็ใจดีเขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็นั่งคุยสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เดินกลับมาเป็นไงบ้างพี่เขาแบบจะได้ทำอันนี้ตอนนั้นด้วยความเสือกอยากรู้ให้เขาเป็นลูกค้าเหมือนเดิมมันดีแล้วคนบางคนอาจจะไม่เหมาะเป็น GM นะเหมาะเป็นลูกค้าดูตั้งใจจริงคนแบบนี้ต้องเติมเงินเยอะให้เขาเป็นลูกค้าเหมือนเดิมเลยดีแล้วนะเพราะว่า GM มันไม่ใช่ว่ามันมีหลายอย่างที่ทำอาจจะแบบมันไม่ได้ตรงใจเราจริงๆเพราะมันมีก็หลายมันมีหลายเรื่องบางทีต้องทำตามที่แบบว่าขัดใจเราก็มีขัดใจเราใช่ไหมใช่ยกตัวอย่างขัดใจหน่อยครับยกตัวอย่างขัดใจมันนึกออกไหมนึกออกยกตัวอย่างขัดใจเหรอเคยเจอคือว่าจำเป็น ID ที่มีปัญหาในเรื่องของการหลอกลวงผู้เล่นนู่นนี่นั่นคือเขาทำหลอกลวงผู้เล่นก็จริงแต่มันไม่ได้ผิดกฎแต่เรารู้แหละมันผิดรู้แหละมันเป็นคนผิดแต่เราทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าหลักฐานในเกมมันไม่มีทุกอย่างคือเป็นการแบบว่าเอาง่ายๆคือหลอกล่อให้โอนให้นู่นนี่ให้นี่นั่นเอางี้ผมเลยก็ออกมันจะมีเคสที่แบบว่าคนที่แบบไปหลอกคนอื่นเรื่อยๆอ่ะไปหลอกเรื่อยหลอกนี่มาแล้วกูก็ทำไอดีใหม่มารู้แหละแม่งตัวเดิมนี่ไต่เดิมมาเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวที่มึงสร้างมาใหม่เนี่ยมึงก็เตรียมจะไปหลอกคนอื่นเนี่ยอยากถ้ารู้ถ้าเราทำได้ถ้าเราปกติเราควรจะกันไว้ก่อนใช่ไหมกูกดแบนมึงเลยแต่ทำแบบนั้นมันทำไม่ได้ไงใช่เป็นแบบว่าเอาเขาเป็นตัวใหม่เขาไม่ได้มีหลักฐานบางทีแบบว่าเขาก็เอาบัตรประชาชนคนอื่นมาสมัครนู่นนี่อะไรเงี้ยนะแต่มันทำแบบแต่หลังบ้านเราเห็นไงว่ามันเป็น IP เดียวกันเห็น IP อ่ะแล้วกูก็รู้แล้วเราก็รู้ว่า IP เนี้ยไอ้ที่สมัครเนี่ย
นำบัตรประชาชนชื่ออะไรทำข้อมูลอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็มันทำอะไรไม่ได้รู้สึกขัดใจรู้สึกว่าคนก็มาด่าทำไมพี่ไม่ทำอ่ะไม่แบนไม่อะไรมันอ่ะบอกมันแบนไม่ได้ถ้าแบนไปติดคุกนะใช่อยู่ดีไปทำงั้นเลยก็ไม่ได้นะเขาไม่ได้มีความผิดอะไรอยู่ดีก็มาแบบพี่แบนผมได้ไงอ่ะพี่ผมไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรผิดใช่อะไรเงี้ยเรื่องแบบเออเขาบอกไอพีเดียวกันผมเล่นร้านจบแล้วจบเลยจบเลยจบเลยผมเล่นร้านเขาบอกไปแบนร้านแบนไอพีร้านเนี่ยไปแบนไอพีร้านไอพีร้านไม่ได้สิอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ถูกสุดแบบไม่โอเคเท่าไหร่นะมันก็มีเรื่องขัดใจนะมันต้องมีเรื่องขัดใจคือการมาอยู่ในตำแหน่งนี้มันมีความกดดันสูงนะถึงแม้ว่าสมัยนี้มันจะดีหน่อยตรงที่แบบอ่ะเราก็จะได้มาทำงานแต่งานมันก็อาจจะไม่ได้สนุกอย่างที่ทุกคนคิดนะมันก็จะมีด้านที่แบบว่ามันด้านมันของมันอ่ะกับด้านที่แบบไม่มันของมันอ่ะมันก็จะมีผสมกันทุกงานจริงก็แบบนี้นะแต่แบบก็จะแบบเห็นได้ว่าเราอ่ะชอบจริงหรือเปล่ารักจริงหรือเปล่าในการทำงานสายนี้เนาะจุดสูงสุดของการเป็นอาชีพ GM ของนัทเท่งนี่คืออะไรครับจุดสูงสุดเหรอครับผมเรียกได้ว่าคือเป็นคนจาก GM นะจาก GM ธรรมดารับสายเนี่ยมาสู่เป็นคนภาคทุกวันนี้เป็นเซเลบเป็นเซเลบไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นคือเป็นคนภาคเกมอีสปอร์ตนะครับผมก็เรียกได้ว่าภาคแต่เกมผมขอเอ่ยชื่อแล้วกันสเปเชียลฟอร์สนี่เป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยเป็นพวกอีสปอร์ตแบบยุคแรกๆของเกมออนไลน์เลยใช่ใช่ใช่คือทำให้ผมมีทุกวันนี้ก็คือเกมสเปเชียลฟอร์สนะครับผมแล้วก็สองก็ต่อยอดมาไปภาคอย่างอื่นเป็นพวกกีฬาก็มีหรือว่าบอลพวกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับผมแล้วก็ไปภาคพวกการ์ดเกมนะครับผมก็ทำนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการภาคนะครับเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ที่ต้องใช้เสียงนะครับผมอันนี้คือจุดสูงสุดของผมเลยนะนี่แบบชอบมากคือแบบว่าอันนี้คือแบบงานที่ทำแล้วแฮปปี้ด้วยนะทำ GM ไปด้วยแล้วงานนี้คืองานที่แฮปปี้ต่อยอดมาเลยโชคดีคือผมเนี่ยคือได้ทำงานที่ชอบผมเลยรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้มาทำงานผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับการมาเล่นกับเพื่อนทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือทำแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าไม่เหนื่อยต่อให้แบบว่าทำงาน7วันซึ่งผมเคยมีช่วงนึงที่ทำงาน7วันเงี้ยประมาณเกือบ2ปีแค่คนเราอยู่ได้ไงอ่ะก็มันมาที่ออฟฟิศเงี้ยก็แอบหลับบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่มันมีงานที่เราไม่ชอบไงถึงเราแอบหลับแต่แบบรู้ไงบางทีคนก็รู้ว่าแบบทำงาน7วันเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยเลเวลหัวหน้าก็เห็นนะก็แบบก็มึงทำ7วันอ่ะมันก็จะอย่างมันก็ต้องมีจุดอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมานอนพักที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยมาอยู่ออฟฟิศนู่นนี่นั่นแบบใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศมากกว่าอยู่บ้านก็จะมีแบบรู้สึกไม่เหนื่อยรู้สึกแบบมันพร้อมที่จะทำตลอดเพราะว่าเราทำงานที่ชอบอันนี้หลายคนจะไม่รู้นะว่าจริงอ่ะพอเป็นงานที่แบบถ้าเป็นบริษัทเล็กนะการทำงานเนี่ยมันจะมีฟีลอย่างเงี้ยบางทีทำ6วันอยู่แล้วนะแต่ว่าเฮ้ยวันที่7ว่ะแม่งโคตรขาดคนว่ะมาช่วยหน่อยได้ไหมอีเวนต์เงี้ยมีอีเวนต์ได้ไหมเสาร์อาทิตย์ต้องไปออกงานต้องเงี้ยอาจจะต้องแบบต้องการแรงงานอ่ะใช่ถ้าเอาคนข้างนอกมาเลยเนี่ยมันไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องแบบขอแบบ GM ได้ไหมซึ่งแบบบริษัทนี่แหละซึ่งแบบพอพี่ที่เป็นแมเนเจอร์บางทีเขาก็รู้ว่า GM อ่ะมันทำงานแบบแน่นเวลาแล้วเนี่ยมัน6วันแล้วนะเว้ยมาขอเนี่ยก็คือต้องเอาคนที่แบบหมดวันแล้วอ่ะต้องมีวันที่7ที่ทำงานอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยก็ต้องอาจจะต้องถามว่าเอ้ยพี่แบบขอสมมติขอไป5คนที่แบบมีให้แค่3ว่ะมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบทําประมาณเนี้ยเนาะแล้วงานก็ถ้าสมมติว่าได้คนที่แบบมันรักงานมากอ่ะมันจะไม่รู้สึกว่ามาทำงานบางทีแบบการมาออกอีเวนต์คือการมาเจอยูสเซอร์มาเจอคนที่แบบชอบอะไรเหมือนกันมันก็จะฟีลเหมือนแบบเรามาเที่ยวอ่ะนะเหมือนมาเที่ยวเล่นแล้วก็แบบทำงานด้วยนิดหน่อยทำงาน 20-30% อะไรเงี้ยมันก็จะเพลินๆอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะประสบการณ์แย่ๆมั้งฮะประสบการณ์แย่ๆแย่เหรอเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าโดยรวมในเอาที่อยากจะพูดแล้วกันที่อยากจะพูดประสบการณ์แย่คือในเรื่องของเวลาทำงานแล้วเนี่ยมันถึงวันที่ต้องแยกย้ายกันวันที่ต้องเรียกได้ว่าแยกย้ายกันเพราะว่าบริษัทบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้วทุกอย่างจะต้องถูกตัดออกเพราะว่ามันไม่ทำกำไรมันเกมไปไม่ได้แล้วมันจะเจอบางทีแบบเกมบางเกมเปิดมาเป็น10ปีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอแบบมันก็ตามกาลเวลานะมีเกมใหม่มาเกมเก่ามันก็จะแบบเฟดลงซึ่งมันเป็นไลฟ์ไซเคิลของเกมปกตินะคือครั้งแรกที่เจอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันเนี่ยมันทีมที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยทีมอยู่กันเจอหน้าทุกวันเนี่ยวันนึงนี่คือแบบว่าเราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วต้องมารับฟังพร้อมกันเนี่ยคือแบบโอ้โหมันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยกูรอดก็จริงแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนหายหมดเลยไอ้เพื่อนที่เคยอยู่ตรงนี้ประมาณ10-20คนเนี่ยไอ้เหี้ยตั้งแต่เดือนหน้าไปเนี่ยแม่งจะหายไปหมดแล้วแม่งจะเหลืออยู่แค่เราแล้วแบบคนกระจุกนึงอ่ะแล้วต้องทำงานทั้งหมดแทนเนี่ยรู้สึกแบบ
มันทำใจยากแต่เราเข้าใจบริษัทนะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ว่าพอตัวเราเองซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนมันทำใจยากมากรอดหรือไม่รอดมันก็แบบความรู้สึกมันก็แบบแย่พอกันนะไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีโอเคแหละเราอยากจะได้ทำงานต่อแต่ทำงานอยู่โดยที่มันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะไอ้ปีนึงหรือเท่าไหร่จะเจอเหตุการณ์นี้อีกแต่เขาพวกเขาอาจจะไปตั้งแต่วันนี้แต่ว่าเขาอาจจะไปได้ดีกว่ารุ่นนี้นั่นกว่าประมาณนั้นรู้สึกแบบแย่งานแบบนี้นะคือจริงแล้วอะถ้าเป็นบริษัทอื่นที่มันไม่ใช่เกมอะมันจะเป็นบริษัทส่วนมากมันจะมั่นคงไงแต่ยาวไปสมมติคุณทำบริษัทอะไรสักอย่างนึงเนี้ยแล้วแบบบริษัทมันไม่ได้แบบเหมือนเกมที่มันมีไลฟ์ไซเคิลไลฟ์ไซเคิลเกมจริงมันสั้นเนาะมันไม่ได้ยาวมากนะคือถ้าเกิดเป็นเกม PC เนี่ยหนึ่งการต่อสัญญาประมาณ3ปีคุณคือคิดว่าคุณประมาณอยู่ได้ประมาณ3ปีประมาณนั้นนะ3ปีแต่เดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยโหสั้นกว่านั้นอีกโอ้โห4เดือนบางที5เดือนถ้าเกิดสูงนานสุดเลย6เดือนแล้วก็ชินกับการเป็นคนมีความสัมพันธ์ระยะสั้นนะเจอหน้ากันแบบ 4-5 เดือนเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันทีมใหม่เกมใหม่อะไรเงี้ยนะหมุนๆไปเรื่อยๆนะใช่เออแต่ว่ามันก็เหมือนกับอย่างบริษัทที่นะ1เล่านะเท่งเล่าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนทำเกมใหม่ๆทำอยู่นิวิล่าเนี่ยตอนนี้ผมก็เห็นคนนิวิล่าเนี่ยก็กระจายไปอยู่บริษัทเกมต่างๆในไทยนะใช่แล้วก็บางทีเห็นหน้าก็แบบจำกันได้เหมือนแบบพอเลี้ยงรุ่นกันดีรวมกันดีแบบมาจากทุกบริษัทเลยว่ะจากทุกบริษัทเกมอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟีลแบบนั้นนะใช่วงการแม่งแคบคือมันก็อยู่ที่ว่าคนที่อยู่วงการแต่ละเขายังอยู่ต่อไหมถ้าเขาอยู่ต่อเนี่ยยังไงก็สักวันนึงก็ต้องได้เจอกันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันในฐานะเพื่อนร่วมงานแต่ว่ารู้จักกันในฐานะของเรียกว่าตำแหน่งอีกตำแหน่งนี้บริษัทนึงมากลับมาคุยกันนี่นั่นกลับมาเจอกันมาเจอกันในฐานะคู่แข่งได้ไหมก็ได้ก็มีเจอในฐานะคู่แข่งเยอะแต่ก็แข่งกันก็เหมือนแบบเหมือนนักฟุตบอลนะเตะกันในสนามมาเสร็จแล้วก็ออกไปก็แบบก็กินกันนะโอเคคือโปรโมชั่นก็ฟาดฟันกันไปเรียกว่ากีดกันในเกมก็ฟาดฟันกันไปแต่พอออกอย่างงานเจอหน้ากันแล้วก็มานั่งคุยกันปกติเกมมันเป็นไงวะโหเหี้ยเลยว่ะช่วงนี้ไม่ไม่มีเรื่องดีหรอกนั่งคุยกันมีแต่ด่าใส่กันด่าบริษัทให้ฟังกันเงี้ยวันนั้นมันก็จะมีฟีลแบบนี้นะอ๋อมีเรื่องอะไรที่ผมยังไม่ได้ถามแล้วนะเท่งอยากเล่าไหมครับความเข้าใจผิดของ GM คิดว่า GM แก้บั๊กได้ภายใน5นาทีอ๋ออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากดีมากเป็นคำถามที่ดีมากหลายๆคนส่งเรียกว่าบั๊กส่งปัญหาในเกมมาแล้วบอกว่าทำไมไม่แก้ครับมึงส่งมาตอนบ่ายโมงวันนี้ประมาณ6โมงเย็นมึงทักมาแล้วทำไมยังไม่แก้แต่ยังครับแต่ยังครับบอกโอ้โหไอ้น้องคือพี่เป็น GM รับเรื่องไม่ได้ทำเกมเล่าตรงนี้มันก็จะไม่เข้าใจเราเล่าโปรเซสเลยดีไหมเรามีเวลาเล่าโปรเซสสมมติว่าผมเป็นยูเซอร์ปกติคนหนึ่งพี่ครับผมเจอบั๊กตรงนี้ครับพี่แล้วปุ๊บอธิบายข้อมูลละเอียดเลยส่งให้นั้นหนึ่งที่ตอนนั้นเอาเป็นตำแหน่ง customer service ด้วยเป็น call center ก่อนด้วย call center ทำไงต่อครับ call center นะครับก็จะรับเรื่องของทั้งหมดนะครับเข้ามาในระบบหรือไม่ก็เอาง่ายๆจดมาแล้วก็เดินมาบอก GM GM นะครับผมก็จะรับเรื่องที่customer service ดูอ๋อโอเคไปเทสก่อนด้วยนะอันดับแรกคุณต้องไปเทสก่อนซึ่งเอาตรงครับท่านผู้ชมบางทีเด็กเนี่ยทำมาเนี่ยมึงมีด้วยเหรอวะไอเทมชิ้นนี้มันคืออะไรวะนู่นนี่นะคือเราต้องไปนั่งหาไปต้องกลับย้อนกลับไปถามอีกว่าเอ้ยคุณใส่ไอเทมอะไรของมีอะไรบ้างนู่นนี่นะเพราะบางทีเราไปเทสแล้วไม่เจอผ่านไปประมาณต้องนี้ขั้นตอนนี้ประมาณวันถึงสองวันนะครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยได้แล้วอ่ะส่งให้กับหัวหน้า GM พี่บอกเกาหลีให้หน่อยว่าเจอบั๊กนี้ส่งให้เกาหลีเสร็จปุ๊บหัวหน้า GM ไม่ได้บอกได้เลยหัวหน้า GM จะมีมีตติ้งรายอาทิตย์ครับผมซึ่งในอาทิตย์นั้นเนี่ยก็มาคุยกันเกาหลีเขาก็ไม่ได้ว่างมาคุยเพราะว่าประชุมทุกวันกูไม่ต้องทำงานกันแล้วก็ต้องแบบว่าอ่ะนั่งแบบอ่ะรวมปัญหาไว้สมมติว่าอ่ะเจอมายูเซอร์รีพอร์ตมา20บั๊กแล้วกันอันนี้ให้คริติคอลเลยอันนี้ให้คริติคอลเลยคริติคอลเลยแบบว่าโอ้โหปัญหาร้ายแรงร้ายแรงร้ายสุดปรากฏว่าอ่ะผ่านไปแล้วรับเรื่องในหนึ่งวันเทสอีก2วันส่งไปเนี่ยเกาหลีดูเสร็จแล้วปุ๊บหายไปสักพักนึงแล้วตอบกลับมามันทำยังไงนะไม่ใช่เกาหลีอ่ะก็ต้องทำขั้นตอนเหมือน GM อ่ะก็คือเข้าไปเทสทำตามเนี้ยว่าแบบได้หรือเปล่าวะแล้วอ้าวกูทำไม่ได้อ่ะซึ่งสมัยก่อนท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปแล้วก็เกือบสัก 5-6-7 ปีแล้วไอ้ถ่ายวิดีโอข้างในยังไม่มีโอ้โหไม่รู้จะทำไงเขียนอธิบายไปเป็นตัวอักษรเป็นตัวอักษรไม่มีเป็นคลิปด้วยใช่แล้วพอมาอ่ะเกาหลีเข้าไปดูผ่านไป3วันเกาหลีบอกโอเครับทราบทำโอเคเข้าใจแล้วว่ามันมีปัญหาจริงจริงแต่เรายังแก้ไม่ได้ตอนนี้คุณต้องรอแพทหน้าต้องรอแพทด้วยดิต้องรอแพทด้วยขยันหน่อยรายอาทิตย์ราย2อาทิตย์แล้วนะโอเคนี่คริติคอลนะจากที่ประมาณแบบเดือนนึงจะอัปเดตครั้งนึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวสัก2
2อาทิตย์เดี๋ยวเราทำให้ใช้เวลาต้องใช้เวลาใช้เวลาพอ2อาทิตย์ครบปุ๊บแพทมาเอาแพทไปเทสนะเทสก่อนนะเทสก่อนยังทำได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ต้องทำเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยหายทุกอย่างหายเตรียมแพทได้เลยพอแพทปุ๊บเอ้ยบั๊กหายจริงดูแน่จริงปรากฏเกิดบั๊กใหม่เกิดขึ้นแล้วแม่ก็จะวนอยู่เงี้ยที่เล่ามาสมมุติไม่เกิดบั๊กใหม่ที่เล่าเนี่ยแต่ละสเต็ปเนี่ยรวมไปเนี่ยมัน18-19วันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่าสงสัยนะว่าเวลามีบั๊กแล้วมันต้องใช้เวลาแต่เดี๋ยวนี้อาจจะดีหน่อยตรงที่ว่าเทคโนโลยีอะไรมันมีเยอะเทคโนโลยีที่บอกเยอะคืออะไรแคปหน้าจอได้แคปคลิปวิดีโอได้แล้วใช่ให้มันเห็นไปเลยว่ามีปัญหาอันนี้จริงๆก็อาจจะล่นเวลาอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวยังประมาณก็คือผมว่า 1-2 อาทิตย์ก็คือมันเป็นงานของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องไปต่อแล้วมันเกิดจากไงวะทำได้ไงวะต้องเคาะๆกันแล้วเพราะอะไรรู้มั้ยไอ้ปัญหาเวลาแก้ตรงนี้ผมเคยฟังจากทีมผู้พัฒนาบอกว่าถ้าจะให้แก้อะไรเขียนเกมใหม่ผมว่าง่ายกว่าเกมใหม่ง่ายกว่าเลยนะจริงเพราะว่าบั๊กบางบั๊กอ่ะมันเป็นคอของเกมเลยเป็นแกนหลักของเกมเลยว่าอันนี้ถ้าจะแก้เนี้ยต้องเข้าไปที่แกนมันเลยเว้ยซึ่งถ้าขยับแกนตัวนี้นะปุ๊บบั๊กบั๊กกระตักกระตักกระตักมาเต็มเลยอาจจะมีอะไรระเบิดออกมาเต็มไปหมดถูกนะครับอันนี้ก็เข้าใจไว้แล้วพี่พอแก้บั๊กแพทปุ๊บเมื่อไหร่เซิร์ฟเวอร์จะเปิดพี่ปิดนานจังก็เนี่ยแหละปัญหามันก็ย้อนกลับมาเพราะว่าบางทีแก้ไปแล้วอะไรไปแล้วเสือกมีปัญหาอื่นขึ้นมาซึ่งปัญหาอื่นเนี่ยก็ทำไงอ่ะก็ต้องส่งแก้กันตอนนั้นมันก็เลยแบบว่าทำให้จากสมมติว่าของเกมที่เราเคยเปิด FPS เนี่ยต้องเปิดก่อนบ่าย2ปรากฏว่า4ทุ่มแล้วยังไม่ได้เปิดก็ว่านั่งงมกันอยู่อย่างเงี้ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ใช่แบบเหมือนเรากดชัตดาวน์เครื่องนะกดชัตดาวน์แล้วแบบปุ๊ดรีโหลดเกิดใหม่อะไรอย่างงี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังมีไอ้ขั้นตอนพวกนี้ด้วยถูกแล้วไม่ทีไม่เปิดทีมันนานแล้วนะชดเชยหน่อยการชดเชยชดเชยหน่อยชดเชยอะไรวะชดเชยอะไรวะชดเชยอะไรได้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างงี้นะครับว่าการชดเชยเนี่ยบางทีมันก็มีได้แต่ปัญหาคือว่าชดเชยบ่อยๆทุกครั้งที่ปิดนานเนี่ยบริษัทก็จะเจ๊งเอานะเราตั้งเซตไว้เลยมั้ยว่าแบบสมมุติเปิดช้า1ชั่วโมงมีชดเชยนี้เปิดช้า2ชั่วโมงชดเชยนี้เปิดช้า3ชั่วโมงชดเชยนี้เราตั้งแบบนี้ได้เลยป่ะมันก็ตั้งได้แต่ต้องดูธรรมชาติของเกมเราด้วยว่าเป็นเกมที่แก้บ่อยไหมแล้วเปิดตรงเวลาไหมธรรมชาติของเกมเนี่ยมันยังง่ายไปธรรมชาติของ developer ของเราด้วยใช่เพราะบางทีเราก็รู้อยู่แล้วว่าแก้ไปเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ยังไงมึงก็ต้องมีประมาณ 2-3 ครั้งแน่นอนดังนั้นก็แบบว่าจะให้ชดเชยทุกรอบเนี่ยก็ต้องเข้าใจบริษัทด้วยว่าบางทีอาจจะเจ๊ง นะครับผมถึงกับเจ๊งนะถึงกับเจ๊งเลยนะเพราะว่าแจกของบางคนเนี่ยบอกว่าแจกของเนี่ยสมมุติว่าแจกของที่ใช้2วัน3วันเงี้ยแต่แล้วหมายความว่ารายได้ที่คุณจะได้ตรงนั้นน่ะก็ไม่มีเข้านะสมมุติว่าคน 10,000 คนนะแทนที่จะได้สมมุติของชิ้นละ10บาทแล้วกันแทนที่จะต้องได้ 100,000 บาทแล้วจ่ายเงินเดือนพนักงานได้แบบ 5-6 คนเนี่ยพอชดเชยปุ๊บเอ้าตรงนั้นหายไปเว้ยใช่แทนที่เราจะหาเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานได้เนี่ยตรงนั้นหายไปชดเชยเรื่อยๆก็จะแบบมีผลว่าทำให้แบบไม่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานดีกว่าต้องหาคนใหม่ที่เข้ามาช่วยงานละกันบางทีต้องจ้างคนเพิ่มแต่เอ้าเราชดเชยไปเราไม่มีเงินจ้างคนเพิ่มนะครับคนเก่าที่อยู่ช่วยแบกรับโฮไว้หน่อยได้ไหมครับ แบกรับความเจ็บปวดนี้ไว้หน่อยทำแทนหน่อยก็จะมีอย่างนั้นแหละแล้วเคยมียูเซอร์ไหมที่ยูเซอร์บอกว่าทำงานนี้เดี๋ยวกูไปทำแทนแล้วกันเปิดช้าปิดช้าแก้บั๊กช้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีนะเจอบ่อยเวลาที่แบบว่าเอ้ยทำไม่เป็นเลยเนี่ยทำให้หรือเปล่าจริงๆเลยบอกว่ามาได้นะมาได้มาสมัครงานเลยมึงควรมาสมัครงานต้องการคนอย่างนี้ใช่จริงๆเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยจริงๆเลยถ้าเกิดคิดว่าทำได้เนี่ยมาเลยเออนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมาเพราะว่าไอ้เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้คือบางคนเนี่ยแบบโอ้โหจะไปทำอย่างนี้ผมจะทำให้แต่ว่าไปเจอหน้ากันแล้วอธิบายให้เขาฟังเนี่ยเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาบอกพี่ทำต่อไปเดี๋ยวผมนั่งเล่นเกมต่อแล้วผมด่าพี่อย่างเดียวดีกว่าผมด่าดีกว่ามันก็จะมีอย่างนี้นะครับผมบางทีเราต้องแต่เราเข้าใจนะเราเข้าใจเสมอว่าผู้เล่นบางทีเขาไม่รู้ว่าเราเจออะไรและเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปบอกเขาเราเจออะไรนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ติดต่อเขาโดยตรงเลยอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกตรงนี้ถ้าใครได้ดูนะที่เล่นเกมนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่ทำเกมเขาไม่อยากมีปัญหาหรอกเพราะมันเหนื่อยเขาใครจะไปอยากมีปัญหาเขาอยากได้บอกว่าแพทเกมเสร็จอะไรเสร็จไม่ต้องมีปัญหาอัปเดตอะไรมาไม่มีปัญหาแล้วก็เปิดแล้วคุณเติมเงินไปเรื่อยๆส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะได้นั่งเล่นเกมแล้วก็นั่งทำนี่นั่นมีเวลาทำอย่างอื่นงานทำงานด้วยเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอาชีพ customer service หรือว่าเกมมาสเตอร์พวกเนี้ย
งานเราจริงๆนะก็คือแบบอยากให้คนเล่นเกมมีความสุขกับเกมแหละไม่ต้องมามีความทุกข์หรอกเพราะว่าเมื่อคนมีความทุกข์มันจะย้อนกลับมาหาเราซึ่งความทุกข์อ่ะก็แบบเดี๋ยวขอรับไว้เองพี่ไปเล่นเกมให้มีความสุขเถอะอะไรเงี้ยนะบางทีก็ไม่ได้อยากไประบายให้ฟังนะแต่แบบแล้วบางทีแบบได้พูดความจริงรายการนี้มันเหมือนรายการที่แบบเรามานั่งแบบระบายความทุกข์กันนะไปมานั่งปรับทุกข์กันอ่ะปรับทุกข์จริงๆว่ารายการนี้สังเกตดูนะเวลาแบบว่าตำแหน่งอื่นมาเนี่ยมานั่งปรับทุกข์กันนะว่าเจออะไรบ้างวะอะไรเงี้ยแต่ยูสเซอร์ไม่รู้ไงจริงๆผู้เล่นไม่รู้หรอกแต่สมัยนี้ก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้คือดีขึ้นหลายๆอย่างมันดีขึ้นหมดเพราะว่าคนเริ่มมีเขาเรียกว่าความรู้เกี่ยวกับการทำบริษัทเกมมากขึ้นรู้ว่าเกมต้องมีอะไรทำอะไรขั้นตอนมีอะไรยูทูบมีขั้นตอนการยูทูบอธิบายนะใช่ก็ต้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เล่นเกมเขาก็สามารถที่จะอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นที่เขาเจอได้มันก็เลยเบาแรง GM ไปหลังๆเริ่มเห็นแบบว่า GM ก็มาทำช่อง YouTube ด้วยเนาะก็มีนั่งเล่าให้ฟังว่าอะไรเงี้ยนะก็มีคนแบบนี้ด้วยจริงๆก็มีครับก็ดีถือว่าเป็นการพัฒนาของวงการแบ่งเบาภาระของเพื่อนร่วมอาชีพกันว่ามีคนอธิบายไปแล้วมีคนดูเยอะๆหน่อยจะได้มาฟังเข้าใจนะครับโอเคแม่วันนี้ต้องขอบคุณ GM แท่งมากนะครับที่แบบมาแชร์ประสบการณ์มานั่งเล่าเรื่องแบบเกี่ยวกับอาชีพเกมมาสเตอร์ให้เราฟังนะครับแต่ไงอาชีพนี้ก็ยังต้องการคนเรื่อยๆนะก็ยังมีสมัครคนเรื่อยๆนะตราบใดที่ยังมีเกมอยู่บนโลกนี้ตำแหน่ง GM ก็ต้องมีต่อยังต้องมีต่อนะครับครับผมโอเคนะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับในเกม Insight นะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรเนี่ยอยากจะแบบคอมเมนต์เรานะครับหรือว่ามีตำแหน่งไหนเนี่ยที่อยากให้เราเนี่ยชวนมาคุยเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เปิดวาร์ปไหมอยากจะเปิดวาร์ปอะไรไหมครับไม่ต้องโอ้ไม่ต้องไหมก็สามารถติดตาม GM แท่งนะครับในงานของเขาเนี่ยก็คืองานภาคการแข่งเกมต่างๆตรงนี้ก็มีการภาคงานแข่งเกมเรื่อยๆนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับเข้าไปเกียนได้เข้าไปคุยได้ได้เพราะว่าส่วนมากตรงเวลางั้นเป็นเวลาที่เขาแฮปปี้สุดละอารมณ์ดีใส่กันได้เต็มที่ใช่ๆนะโอเคก็วันนี้ขอบคุณแม่นะครับที่มาร่วมรายการกับเราก็หวังว่าได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่มาเล่าเรื่องอื่นอาจจะเล่าเรื่องการเป็นแบบว่าคอมเมนเตอร์หรือการเป็นคนพากย์เกมให้เราฟังอีกบ้างนะครับวันนี้แหมเวลามีเท่านี้พอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายเจอกันใหม่